สวัสดีแฟนๆ LCBT วีไทยแลนด์ทุกท่านครับผมท็อปซาโกะวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการต่อลำโพงซาวบาร์กับทีวีจะทำอย่างไรนั้นไปดูกันสำหรับการต่อลำโพงซาวบาร์เข้ากับทีวีนั้นทำได้ทั้งหมด2วิธี1ต่อผ่านสาย HDMI ARC และ2ต่อผ่านสายออปติคอลครับเริ่มด้วยการต่อผ่านสาย HDMI ARC อันดับแรกให้ตรวจสอบบริเวณช่องต่อด้านหลังทีวีว่ามีช่อง HDMI ARC หรือไม่ถ้ามีก็ถือว่าผ่านฉลุยโดยช่อง HDMI ARC เป็นช่องเดียวเท่านั้นที่สามารถส่งสัญญาณเสียงกลับมาที่ลำโพงซาวบาร์ได้ซึ่งทีวีแทบทุกรุ่นในปัจจุบันนั้นก็รองรับ HDMI ARC กันทุกรุ่นแล้วครับจากนั้นให้ทำการเสียบสายจากช่อง HDMI Output ที่ตัวซาวบาร์มาเข้าที่ช่อง HDMI ARC ของทีวีแล้วเข้าไปในเมนูตั้งค่าเสียงของทีวีเลือกที่หัวข้อ Sound Out หรือการตั้งค่าเสียงออกให้เป็น HDMI ARC และก็เลือกสัญญาณ Input ของซาวบาร์ให้เป็น HDMI ARC หรือในบางยี่ห้อเขาจะใช้คำว่าทีวีหรือ ARC นั่นเองครับสำหรับทีวีในคลิปนี้เป็นของ LG ครับจะต้องตั้งค่าเพิ่มเติมในส่วนของ HDMI CEC ให้เป็น on ด้วยถึงจะส่งสัญญาณเสียงจากทีวีมาออกที่ลำโพงซาวบาร์ได้ครับและวิธีที่2การต่อผ่านสายออปติคอลในกรณีที่ทีวีของคุณไม่มีช่องต่อ HDMI ARC ก็ไม่ต้องเสียใจไปครับคุณสามารถเชื่อมต่อผ่านสายออปติคอลได้เช่นกันโดยเสียบจากช่อง Optical Output ที่ทีวีไปยังช่อง Optical Input ของซาวบาร์ได้เลยจากนั้นให้เข้าไปตั้งค่าเสียงที่ตัวทีวีในหัวข้อ Sound Out เหมือนเดิมแต่ให้เลือกเป็น Optical แทนและปรับ Input ของซาวบาร์เป็น Optical เช่นเดียวกันครับเพียงเท่านี้เสียงจากทีวีก็จะมาออกที่ลำโพงซาวบาร์ได้แล้วครับและนี่ก็คือวิธีการต่อลำโพงซาวบาร์กับทีวีเพื่อเพิ่มคุณภาพเสียงในการดูหนังฟังเพลงจากทีวีของคุณให้ดีมากยิ่งขึ้นหากคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับ